ความสุขของกระต่ายเป็นนักร้องที่มีเสียงไพเราะและผู้คนมากมายต่างก็ชื่นชมผลงานของเธอสำหรับกระต่ายพันนิพาเธอคนนี้อยู่ในวงการเพลงมาตั้งแต่อายุ15ปีจนถึงปัจจุบันมีผลงานออกมาให้ได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องแต่ละเพลงของกระต่ายนั้นเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจำนวนมากด้วยความที่ว่าเสียงร้องของเธอนั้นเป็นเอกลักษณ์และไม่ว่าจะออกเพลงอะไรมาก็เป็นที่น่าชื่นชมอย่างที่ทราบกันแล้วว่าเธอนั้นมีครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยสามีของเธอเองก็เป็นนายห้างที่เขาดูแลเธอมาก่อนมีชื่อว่าอาจารย์ไพบูลย์และก่อนหน้านี้อาจารย์ไพบูลย์เองก็เป็นคนดูแลกระต่ายในเรื่องของการร้องเพลงและก็แต่งเพลงทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมากๆจนได้ออกมาเปิดเผยข่าวดีกันว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นได้เป็นครอบครัวกันแล้วแล้วก็มีลูกชายด้วยกัน1คนชื่อว่าน้องเพลิงเพลนพินลูกของพ่อคุณพ่อได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่หลังจากที่เปิดตัวคุณลูกและสามีกระต่ายก็เจอกระแสดราม่ามากมายแต่เธอเป็นคนเก่งค่ะไม่ตอบโต้ดราม่าที่พวกเขาพูดให้เธอเลยแม้แต่น้อยวันนี้เราจะพามาดูความน่ารักครอบครัวที่เคยได้เห็นกันแล้วว่าต้องชื่นชมว่าดูอบอุ่นเพราะว่าน้อยของจะมีโมเมนต์แบบนี้ให้ได้รับชมกันเอาเป็นว่าอย่ามัวรอช้าเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ